สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในห้องช่างของ Modify Watch นะครับแล้วก็วันนี้ผมจะพามาดูงานเซอร์วิสนาฬิกา Rado ในรุ่น Daystar นะฮะสำหรับ Rado ในรุ่นนี้นะครับมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ Rado Daystar รุ่นนี้นะครับเป็น Daystar Jubilee แล้วก็เป็นรุ่น Limited Edition นะครับผลิตมาแค่ 5,000 เรือนเท่านั้นนะครับทั่วโลกฉลองครบรอบ75ปีของ Rado นะครับหรือ Chaluff & Co นะฮะก็คือว่าที่หน้าปัดถ้าหากสังเกตดีๆนะครับหน้าตำแหน่ง3นาฬิกาจะมีคำว่า Jubilee นั่นคือการการันตีว่าเพชรที่หน้าปัดนะครับคือเพชรแท้ก็เลยมีการตีที่หน้าปัดส่วนด้านซ้ายจะเขียนว่า34นะครับแล้วก็เป็นรูปสัญลักษณ์เพชร2ฝั่งนะครับนั่นหมายถึงว่าเรือนนี้นะครับที่หน้าปัดมีเพชรอยู่34เม็ดนะครับแล้วก็เรือนนี้เป็นเรือนที่ 4,998 นะครับใน 5,000 เรือนนะครับซึ่งสลักไว้ที่ฝาหลังของนาฬิกานะครับแล้วก็เรือนนี้นะครับอาจารย์ปังเป็นคนเซอร์วิสนะฮะเราจะติดตามทุกขั้นตอนของการเซอร์วิสนะครับที่ได้ทำการถ่ายทำนะฮะสำหรับเรือนนี้นะครับรายการเซอร์วิสก็จะมีล้างเครื่องปรับเทียบเวลาทดสอบระบบกันน้ำนะครับแล้วก็เปลี่ยนเม็ดมะยมใหม่นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ำนะครับแล้วก็ในการทดสอบเวลานะครับการที่จะให้เครื่องผ่านมาตรฐานนั้นก็ต้องจูนเวลาไปให้อยู่ที่นะครับแอมพลิจูดหรือกำลังของเครื่องอยู่ที่274นะครับแล้วก็เกรดที่จะบวกลบนาฬิกานะครับไม่เกินบวกลบ5วินาทีต่อวันนะครับอันนี้ก็คือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับแต่ว่าระบบกันน้ำของนาฬิกานะครับยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับซึ่งเรือนนี้เป็นนาฬิกาทรงสปอร์ตนะครับการกันน้ำก็ถ้าจะให้ผ่านมาตรฐานจริงๆก็จะอยู่ที่4บาร์หรือATM หรือ Atmosphere นะครับเทียบเท่าความลึกเท่ากับ40เมตรถึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของนาฬิการะดับสปอร์ตนะครับแต่ถ้าเป็นนาฬิกาดำน้ำจะต้องใช้มาตรฐานที่สูงกว่านั้นหรือที่เรียกกันว่า100เมตรขึ้นไปนะครับหรือ10 ATM นะครับเราจึงได้ทำการเปลี่ยนเม็ดมะยมใหม่นะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ำให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงานกลับถึงมือลูกค้านะครับแล้วถ้าหากท่านใดนะครับสนใจงานเซอร์วิสจากModify Watch Company Limited นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่เพจ Modify Watch Company Limited นะครับซึ่งเป็น Facebook Fanpage นะครับและอีกช่องทางนะครับคือช่องทางเว็บไซต์ www.modify-watch.com นะครับหรือสามารถเดินทางมาที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านอยู่ถนนยานนาวาตัดใหม่พระราม3นะครับเราจะมีคลิปดีๆลงทุกวันพร้อมเล่าประวัติศาสตร์นาฬิกาที่เซอร์วิสให้ทุกท่านฟังนะครับฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มทั้ง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ